คุณเป็นตัวอะไรเนี่ยมังกรเนาะว้าวมังกรน่ารักด้วยเป็นไหมล่ะใช่ครับถ้าน่ารักเอาเงินมาขอขอบคุณ50บาทจากคุณ KAE นะครับสำหรับใครที่อยากโดเนทนะครับลิงก์ด้านล่างเลยครับขอบคุณมากครับเราจะดูให้ดูความสามารถพิเศษแล้วก็ให้เงินด้วยนะไหนความสามารถพิเศษใช่ๆสามารถพิเศษไหนโหโหยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยหืมเฮ้ยเอ้ยเห็นได้ไงอ่ะโอ้โหอุตส่าห์หลบเห็นได้ไงอ่ะมันไม่น่ารักหรอนี่ไงดูดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาตามมานะเนี่ยเฮ้ยทำได้ไงอ่ะโอ้โหโห้ยโอ้ยเก่งมากเลยอ่ะเฮ้ยตัวมันเลื่อนเองไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยมันถอยเองอ่ะอะไรอ่ะตังก็ไม่ให้เองเดินหนีให้ตังนี้ไม่เอานี่ไงตังไม่เห็นแล้วเนี่ยตังชัดๆเนี่ยไม่เอาไม่ใช่ตังแล้วมันคืออะไรมันคือเงินแต่มันเป็นของปลอมจะเอาของจริงเหรอของจริงเหรอของจริงต้องหันหลังเลยหันหลังแล้วก็เดินตรงไปแล้วก็เดินลงไปตรงไปเลยเฮ้ยข้างใต้มีเงินอยู่ข้างล่างไม่ข้างหลังผมเนี่ยลองไปดูดินั่นน่ะเห็นปะคุณแซมว่าอายุเท่าไหร่อายุ19ทำไมอายุ30แล้วอ่ะปู่แกแล้วหรอเอ้ยมาเล่นเกมพี่ปู่ก็อยากเล่นเกมบ้างนะปู่ก็ไม่ได้แต่แกด่าปู่ทำไมปู่เสียใจเป็นปู่ใช่เอาปู่ขอเงินหน่อยปู่จะให้เงินหลานเอาไปสัก0บาทงั้นเดี๋ยวปู่ไปจับปลามาให้กินนะไปปู่เดี๋ยวปู่จะจับกบกินแล้วมันไม่มีปลาปู่เห็นว่ามันมีกบอยู่แถวนี้เดี๋ยวปู่หาก่อนตรงนี้ก็ได้หาง่ายดีนี่มากินตรงนี้เร็วไม่กินไม่ลงน้องกบน่ารักเกินไปน่ารักจริงด้วยเอ้าโอเคไม่น่ารักแล้วปูทำอะไรอ้อ๋อพอดีปูขาสั่นเพ้อไปเหยียบโอ้ปูไม่ได้ตั้งใจน้องกบโอ้ยปูทำนี้ได้ไงทำอะไรอ่ะกบแบนเลยแบนที่ไหนนี่มันเดี๋ยวปูปั๊มลมให้ใหม่ก็ได้หลานน่ะแล้วไปเหยียบทำไมนะฮะ กินได้แล้วไม่ทำไมไม่กินนอนรอยเท้าแล้วกินไม่ลงเฮ้ยอร่อยเนี่ยปูกินประจำเลยเนี่ยจิ้งจกปูกินจิ้งจกปูกินเวลาปูหิวเวลาปูหิวเห็นจิ้งจกก็ปูจับกินเลยอีน่าเกลียดปูอ่ะปูหยอกปูอย่าทำตัวนี้อ๋อได้ปูไม่ทำแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปตรงอื่นแป๊บเอ้าเผลอเหยียบปูเหยียบแล้วปูไม่ได้ตั้งใจปูแค่เดินเนี้ยเอ้าเหยียบอีกแล้วโอ้น้องกบโอ้ปูไม่ได้ตั้งใจโอ้ไม่ปูฆ่ามาสองตัวแล้วเฮ้ยตัวแรกอะปูอาจจะตั้งใจแต่ตัวนี้ปูเผลอจริงๆปูไม่ได้ตั้งใจอ่ะเหยียบเหยียบอีกยังไม่เหยียบอีกก็ปูเหยียบมันแล้วอ่ะอ๋องั้นก็กินมันซะจะได้ไม่เสียชีวิตของมันไปเปล่าไม่ไม่กินหรอปูกินเองงำงำงำอีอู้อร่อยกลัวปูแล้วยังกลัวยังอย่ามาขอตังปูปูน่ะสาวน้อยนั่งคนเดียวตรงนั้นหรอปูไปทักปูสิสาวน้อยไหนนู่นกลางทุ่งนานู่นเหรอนี่เป็นสาวน้อยอย่างนั้นเหรอใช่สาวน้อยจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเป็นเด็กหนุ่มอย่างนั้นนะสาวน้อยคนนี้ชื่ออิทอิทอะไรนะอิทอิทอะไรนะ
ว่าไงอ้าวในบอกว่าสาวน้อยก็สาวน้อยไงก็มีคนคนหนึ่งบอกว่าผู้ชายโตมาจะเป็นสาวไงสวัสดีครับนี่ปู่เองดีครับนี่ปู่เองชื่ออะไรครับเนี่ยครับสวัสดีครับอะไรครับเนี่ยชื่ออีทครับชื่ออีทเหรอครับโอ้โหพอดีเลยผมชื่อปู่สร้างบ้านด้วยกันเด้อเอาชื่อเล่นถ้าชื่อเล่นเป็นเต็มจริงๆอ่ะชื่อว่าอุดอีทแต่ว่าถ้าเรียกง่ายๆก็เรียกแค่อีทก็พอแล้วอีทนะไม่ใช่อีทโอเคครับอุดอีทไม่ค่อยมีใครเรียกเท่าไหร่เขาบอกว่ามันเรียกยากพี่ชื่อพี่อันติเรียกเขาก็ได้หรือไม่ก็เรียกเธอก็ได้ถ้าเรียกชื่อยากจีบกันเหรอล้านโอ้ยปู่นี่นึกถึงสมัยเด็กๆเลยนี่ปู่ไปจีบสาวตอนนั้นเริ่มเล่นเหมือนกันเรื่อยๆแล้วปู่แกจริงป่ะเนี่ยจีบไม่ติดปู่จีบไม่ติดสักคนใครบอกปู่นี่จีบมาแล้ว100คนบอกเลยว่าน้องทุกคนเดี๋ยวอย่าขัดบุ๊กปู่ดิล้านโอ้โหเนี่ย50ปีแล้วหลานอายุเท่าไหร่ฮะนี่หลานคนนี้อายุเท่าไหร่หืออายุ19ครับอื้ออ้าวหลานอีโอ้เท่ากับปู่ตอนเมื่อ20นาทีที่แล้วเลยกินอะไรไม่รู้ตอนนี้ปู่แก่แล้วอยู่ดีก็แก่เข้ามาในศาลากันบ่อยๆรู้ป่ะว่ากบในเนี้ยทั้งหมดมีกี่ตัวเฮ้ยมีกี่ตัวมี6ตัวป่ะไม่ใช่6ตัวมันมีแค่5ตัวใช่เหรอตรงไหนบ้างอ่ะพาปู่ไปดูหน่อยปู่จะกินให้หมดเลยตัวนี้ตัวแรกเอาแล้วมาไม่เจอปู่ตัวที่2อยู่นี่อยู่กลางป่าต้องหาดีไหนเดี๋ยวหาก่อนมันอยู่กลางป่านี่แหละต้องมันมองมันอยู่ในหญ้าอยู่ตัวอยู่ในหญ้าเลยเหรอคุณหญ้ากินเข้าไปเหรอเนี่ยใช่หญ้ากินเข้าไปนี่ไงนี่เจอแล้วนี่อีกตัวโอ้สองตัวแล้วสองตัวแล้วตัวที่สามอยู่นี่ไหนครับโอ้สามตัวแล้วอันนี้ตัวที่สี่ตัวให้ทายตัวที่ห้าอยู่ไหนตัวที่ห้าอะไหนแน่รู้ดีไม่มาทางนี้เดี๋ยวทางนี้ก็ได้มาทางนี้ไหนมันอยู่นี่มันอยู่ตรงมุมนี้ต้องค่อยๆมามันอยู่ตรงมุมหลังเสาอะหุ้ยมีจริงๆด้วย5ตัวแล้วอิ่มแล้วคราวนี้อ่ะ5ตัว5ตรงนี้มันมีแค่5ตัว5ตัวเหรอครับทำไมนะกวงไหนนี่อาหารของเราเลยนะปู่กินปู่อ้าวก็มันเป็นของธรรมดาใครๆเขาก็กินกันอีกอันนึงนะปู่อีกอันนึงที่หายากโกโกะอะอะไรรู้ป่ะอะไรอะไรหัวใจเหรอหัวใจผมไงเฉียบร้านคนนี้เพราะว่าหัวใจผมมันอยู่ที่คนคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผมอ่ะเฮ้ยอยู่กับใครอ่ะฮะอยู่กับปูหรือเปล่าอ่ะอยู่กับปูหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เฮ้ยอยู่กับใครเอ่ยน้าปูเดาเนี่ยตามถ้าเล่นขนาดนี้แล้วอ่ะนะปู่เดาว่าอยู่กับไอ้เท่าบ้าใช่ไหมไม่ใช่ไอปู่ก็พูดไปไม่รู้ไม่รู้แต่เดินมาตรงหน้าเลยอิ่มมาน่าจะไปเป็นเด็กช่างนะรู้ปะน่าจะไปเป็นเด็กช่างช่างหน้าเราอะไรกันคำถามปู่ว่ายังไงเมื่อไหร่ปู่จะตามย่าไปย่าไหนย่าเมื่อไหร่ปู่จะตามยายไปอ๋อนี่แช่งปู่ให้ไปตายเหรอฮะผมยังไม่ได้บอกเลยหลานคนนี้แล้วก็ยายตายปู่แพนด้าตัวนั้นน่ะยืนมานานแล้วจริงๆเขาเป็นเฟอร์นิเจอร์ในแมปใหม่ใช่ไหมแบบเขาเอามาลงใหม่คือยืนนิ่งมานานมากเขาเดินแล้วเหรอเดินด้วยเขาไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์แล้วเฮ้ยมันได้ยินใครเรียกวะก็บอกว่าร้านเป็นเฟอร์นิเจอร์ร้านเป็นเฟอร์นิเจอร์